ก่อนที่จะไปทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวไปดูรูปโฉมแล้วก็หน้าตาของ Ford Ranger ตัวใหม่กันครับว่าใหม่อย่างไรตัวนี้เป็น Minor Change นะครับปกติก็ค่ายอื่นก็อาจจะแค่คอสเมติกนะครับแต่งหน้าทาปากนะครับแต่ตัวนี้เป็น Big Minor Change นะครับหน้าเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูของเดิมก็ขายดีอยู่แล้วสำหรับ Ford Ranger นะครับในรหัสโมเดล T6 นะครับโมเดลปัจจุบันตรงนี้เป็น Minor Change นะครับก็จะเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูตัวนี้เป็นตัว Wildtrak นะฮะก็เป็นล้านกว่านะฮะก็จะตกแต่งแบบ Off-road มาให้เลยนะครับสีนี้ก็เป็นสีส้มใหม่นะฮะเอาเป็นไงนี่ก็การเล่นสีนะครับโลโก้ Ranger ก็เป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ Ford ใหญ่บึ้มอยู่ตรงนี้เด่นมาแต่ไกลนะครับคลาสสิกด้วยตัวชุดโคมนะครับก็จะใหม่ด้วยเห็นไหมฮะรอยหยักที่มาอยู่ตรงนี้นะครับตัวโคมตัวใหม่นะครับตัว Wildtrak นะครับก็คราวนี้จะมีไฟ Daylight มาให้นะครับเวลาท่านเปิดไฟออโต้นะครับขับออโต้ตัวนี้ก็จะติดแต่เป็นไฟหลีด้วยนะครับแต่เราก็เรียกว่า DRL นะครับจะเห็นว่าหน้าตานะครับจะเหมือนกับ Ford คล้ายๆกับ Ford Everest ที่ผมทดลองขับแล้วก็รีวิวให้ได้ชมก่อนหน้านี้จะเห็นว่านี่ครับที่เขาปิดไว้ตัวโครเมียมเนี่ยถ้าเป็นตัว Everest ตัวท็อปจะเป็น DRL LED นะครับเป็นเส้นสวยงามนะครับดูโครมแล้วนะฮะผมว่าหลายๆคนเล็งแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะฮะตัวเชฟหน้าตามันเหมือนกันสี่เหลี่ยมคางหมูโครมก็เหมือนกันผมว่าหลายๆคนเล็งแล้วแหละที่จะเอา Ford Ranger ไปจัด DRL ตัวนี้นะครับผมว่าทำได้อ่ะแล้วก็นี่มีโครมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ลูกแก้วแบบนี้ก็ดูหรูหราแล้วก็เป็นสมัยนิยมสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงก็ใหม่ด้วยไม่ได้แค่ใหม่แต่ชุดกระจังหน้านะครับฝากระโปรงนะฮะจะเห็นฉลุลวดลายตัวนี้เหมือนกับอะไรรู้ไหมฮะเหมือนกับ Ford Everest เลยนะครับเหมือนกับ Ford Everest เลยนอกจากสวยงามดุดันแล้วยังช่วยในเรื่องของ Aerodynamic ด้วยนะครับ Aerodynamic อย่างไรก็คงตอนที่ไปลองขับนะฮะถ้าทำในเรื่องของAerodynamic ได้ดีนะครับเสียงลมต่างๆที่จะเข้ามาถึงตัวผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่น่าจะรู้สึกได้เลยว่าเงียบไหมเงียบขึ้นไหมเทียบกับตัวเก่านะครับเดี๋ยวจะได้ลองด้วยว่าเชฟตรงนี้ Aerodynamic แค่ไหนเดี๋ยวไปดูด้านข้างครับพอเป็นตัวใหม่ถึงจะเป็น Minor Change ก็เหอะก็จะได้ล้อลายใหม่มาด้วยตัวนี้เป็น Wildtrak นะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะครับปัดเงานะฮะสีเทาสลับกับสีเราจะเรียกสีโครเมียมกันมั้ยก็เป็นปัดเงานี่แหละครับก็เป็นแบบแนวดุดันแต่ก็สปอร์ตด้วยนะครับยางที่ให้มาก็เป็น26560 R18 ก็สวยสปอร์ตแล้วก็ยังคงความนุ่มนวลไว้อยู่นะครับครับบันไดข้างนะครับตัวใหม่ดีไซน์ใหม่สำหรับ Wildtrak นะครับแล้วก็นี่เขาต้องมีตัวแหลกหลังคามาให้เชฟด้านข้างเหมือนเดิมนะครับแม้แต่ตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวโรบาร์ตัวบล็อกเรลนะครับยังเหมือนเดิมเป็นสไตล์ Wildtrak นะครับสวยงามแล้วก็มันดูสปอร์ตนะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่แหละฮะที่เหมือนเดิมแต่ถ้าตัว Wildtrak จะเห็นไหมครับนี่มีกล้องซ่อนอยู่ใต้โลโก้ที่นูนออกมานะครับเวลาท่านใส่เกียร์ R ใช่ไหมก็จะมีกล้องรถสูงคันใหญ่เต็มถนนแบบนี้นะครับเพราะว่า Ford Ranger นี่ในตลาดตอนนี้ก็เป็นปิกอัพที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็ควรจะมีกล้องนะครับสำหรับเผื่อถอยเผื่ออะไรให้เห็นอุปสรรคโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตนะครับหมาแมวแล้วก็เด็กนะฮะแต่ท้ายโดยรวมจะบอกว่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับและนี่คือหน้าตาของ Ford Ranger ใหม่หลายๆคนถามถึงนะครับปกติ Minor Change ก็จะปรับแต่ข้างหน้าแต่ทำไม FordRanger ถึงทำข้างในด้วยนะครับก็ทำให้เหมือนกับคล้ายๆว่าแฝดผู้พี่ก็คือ Ford Everest เนี่ยเป็นโมเดลเชนจ์มาใหม่ทั้งคันเขาทำ
ชุดแดชบอร์ดแล้วก็คอนโซลมาใหม่หมดเลยตัว Ranger Minor Change แม้จะใช้แพลตฟอร์มเดิมก็ได้อานิสงส์ของ Ford Everest มาด้วยผมจะให้ดูนี่ครับหน้าตานะครับของหน้าปัดความสวยความล้ำนะฮะสีสันนะครับมีวัดความเร็วนะครับแล้วก็มีตำแหน่งบอกเกียร์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ทำงานควบคู่กับตัวนี้นี่แอลโต้นะครับบอกอุณหภูมิที่หน้าจอ TFT ขนาด8นิ้วเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Bytec นะครับเห็นเชฟเบาะไหมครับเบาะก็ใหม่นะครับลายใหม่นะครับสำหรับตัว Minor Change ก็เดินส้มสลับหนังสีดำนะครับผ้าสีส้มหนังสีดำก็แนวสปอร์ตคันเกียร์สั้นสปอร์ตอยู่แล้วนี่ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็เป็นชิป Underfly ด้วยมีมาหมดเลย Diff Lock นะครับมีกะระยะนะครับมีมาหมดเลย Cruise Control นะครับปรับเครื่องเสียงพวงมาลัยนะครับแล้วก็คุณจะปรับค่าอะไรต่างๆก็อยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยนะครับจะวัดรอบนะครับจะดูในส่วนของ Fuel Economy นะครับความประหยัดเนี่ยกดที่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไล่ดูได้หมดเลยว่าคุณขับขี่ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองนั่งเบาะหลังกันครับจะได้รู้ว่า4ประตูนั่งได้จริงไหมไปได้จริงไหมไปลองกันครับสิ่งดีๆจะนำเสนอครับตัวปลั๊กตัวนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะเป็นเต้าเสียบเลยครับนอกจาก power outlet ที่เป็นลักษณะเราเรียกว่าที่จุดบุหรี่กันใช่ไหมแล้วมีหัวมาเสียบแต่สำหรับ Ranger ใหม่นะครับคุณมีเป็นปลั๊กไฟอะครับมาเสียบได้เลยไม่ต้องมาหาช่อง USB หรือหัวแปลงสำหรับแปลงปลั๊กตัวที่จุดบุหรี่แล้วคุณใช้นี่เลยครับเป็นเต้าเสียบเจ๋งมากอันนี้ก็บอกหลังนะครับดูท่านั่งผมสูง180เซนติเมตรหลายคนผมก็เคยนั่งหมดแล้วเพราะโมเดลนี้ก็อยู่ในตลาดมาสักพักแล้วสำหรับ T6 แต่ที่จะให้ดูหมอนรองศีรษะของผู้โดยสารคนที่5นะครับก็ปรับให้พอดีมีประโยชน์แข็งนุ่มแล้วก็รองหัวได้จริงปรับให้มันตรงก็พอนี่ท่านก็จับพาดูนะครับโดยรวมตัวนี้ข้างในสีดำหมดก็จะแนวสปอร์ตเลอะยากใช่ไหมบางคนบอกเลอะยากแต่จริงบางคนเข้าใจผิดนะเวลาเห็นรถสีเบจรถรุ่นใหม่ข้างในเนี่ยบอกสีเบจแล้วจะเลอะง่ายจริงๆไม่เกี่ยวครับว่าเขารู้เอนจิเนียร์เขาเงินเดือนตั้งหลายแสนครับเขาพัฒนาเวลาคุณเลอะอะไรเนี่ยมันจะเป็นวัสดุแบบเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดก็ออกครับเอาที่ชอบนะครับบางคนแบบอยากได้หรูหราภายในสีเบจกลัวเลอะมันไม่เลอะง่ายหรอกครับถ้าท่านไม่เอาเปอร์มาเนนต์เมจิกมาเขียนเนี่ยมันไม่เลอะนะครับมันเช็ดออกเอาที่ชอบเพราะสีดำเนี่ยมันก็จะดูแคบดูร้อนดูอึดอัดใช่ไหมก็สำหรับวัยรุ่นก็จะชอบก็โดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวไปลองขับนะฮะแล้วเดี๋ยวมาผมจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันด้วยครับไปลองขับกันครับเป็นโอกาสดีมากๆครับที่ทริปนี้ผมจะได้ทดลองขับ Ford Ranger ทั้ง2เครื่องยนต์นะครับก็คือดีเซล 2.2 ลิตรและดีเซล 3.2 ลิตรแบบยาวๆกรุงเทพกาญจนบุรีทริปนี้มีทั้งออนโรดและออฟโรดครับขาไปผมทดลองขับ Ford Ranger Double Cab เครื่องยนต์ 3.2 ลิตรเป็นขับ4เกียร์ออโต้6สปีดนะฮะรุ่น Double Cab 3.2L XLT 4x46 AT นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมยังไม่มีชุดแต่ง Wi-Tech ครับราคาขายอยู่ที่ 1,019,000 บาทนะครับ 1,019,000 บาทภาพรวมดีไซน์จะออกมาหรูหราทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ดีเซล Duratorq TDCi VG Turbo ขนาด 3.2 ลิตร5สูบที่ได้รับการพัฒนาและติดตั้งระบบหมุนเวียนไอเสียแบบใหม่ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นแต่แรงหายห่วงทั้งต้นและปลายโด
ด้วยกำลังสูงสุด200แรงม้าและก็แรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรที่รอบต่ำมุมมองในห้องโดยสารนั้นสวยงามจากอานิสงส์ของ Everest นะครับตัวรุ่น XLT ตัวนี้เดิมก็เคยเป็นรุ่นท็อปเกรดอยู่แล้วนะฮะสำหรับ Pickup Ford ก่อนการมาของ Wildtrak เมื่อสักครึ่งทศวรรษก่อนใช่ไหมครับเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นสำหรับคนที่ไม่ชอบการตกแต่งแบบ Wildtrak หรือจะเอาไปตกแต่งเองแล้วก็อยากได้กระจังหน้าแบบโครเมียมสไตล์ Pickup American ก็ต้องรุ่นนี้แหละว่าตัว Wildtrak เนี่ยตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำของ Wildtrak นะครับตัวนี้เป็นโครเมียมสไตล์ Pickup American ส่วนออปชันที่ให้มานับว่าดีแล้วนะครับก็เจ๋งกว่า SUV บางค่ายอีกด้วยนะครับนี่เป็นแค่ Pickup 4ประตูนะไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบสั่งงานด้วยเสียงหรือ Ford Sync เวอร์ชั่น2กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติระบบ Cruise Control ที่พวงมาลัยสัญญาณเตือนระยะจอดทั้งหน้าและหลังแต่ที่เป็นข้อด้อยของรถราคาล้านคันนี้ก็คือไม่ได้แอร์อัตโนมัติครับเบาะนั่งปรับไฟฟ้าก็ไม่ได้กล้องกะระยะถอยหลังก็ไม่ได้มาจะมีเฉพาะใน Wildtrak ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่อย่างนั้นนี่ตัดสินใจง่ายเลยแต่ก็ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าย้อนกลับไปดูหน้าตาโดยรวมแล้วเนี่ยปรับมาทั้งด้านหน้าและภายในแบบนี้แดชบอร์ดก็ตัวใหม่ก็นับว่าใหม่สดสมกับที่หลายคนรอคอยเครื่องยนต์ดีเซล5สูบ200แรงม้าก็ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งมากๆอยู่แล้วรถคันนี้ขับง่ายครับเพราะได้ระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ e-pass เป็นตัวเดียวกับ Everest มาเลยขับแบบรถ SUV หรูราคาแพงนะครับแม่นยำฉลาดเบาและคล่องตัวที่ความเร็วต่ำให้น้ำหนักที่ดีเมื่อความเร็วสูงเป็นหมัดเด็ดของ Ford เขาเลยสำหรับตัวนี้นะฮะใครที่ถามหาปุ่ม Push Start เหมือนพิกอัพตัวบนค่ายอื่นๆเชื่อว่าใจลึกๆก็คงอยากให้รถแบรนด์ที่ตัวเองรักมีเหมือนกันนะครับคือตัวนี้ไม่มี Push Start แต่ได้พวงมาลัยไฟฟ้ามานี่คือมันเวิร์คมากๆพอไปถึงกาญจนบุรีนะครับก็เข้าไปสนามทดสอบรถยนต์ของทหารเขาที่ใช้เป็นสถานที่ทดสอบรถสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างยานยนต์ยุทธภัณฑ์ทางการทหารมีสถานีทดสอบในหลายรูปแบบทั้งภูเขาลุยหินลุยน้ำที่ทาง Ford จัดให้สื่อมวลชนสายยานยนต์ทดลองไม่ยากมากครับ Ranger ผ่านสบายที่ว่าไม่ยากแต่ชีวิตปกติเราก็ไม่ได้เจอกันแบบนี้นะฮะฉะนั้นท่านที่จะไปใช้งานอเนกประสงค์แล้วก็คิดว่าเผื่อสักวันได้ลุย Ranger เนี่ยลุยได้ครับการซับแรงสะเทือนดีใช้ได้ส่วนความไฮเทคนั้นจะมีอยู่ในตัวท็อปๆนะครับเช่นช่วยออกตัวบนทางลาดชันหรือระบบรักษาความเร็วขณะลงเขาเป็นต้นผมข้ามมาที่ขากลับกรุงเทพเลยนะครับผมว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวขายที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งของ Ford Ranger นะครับก็คือ Ford Ranger Wildtrak Double Cab เครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรนะครับในสเปคนะฮะจะเรียกว่า Wildtrak Double Cab 2.2 L High Power 4x2 High Rider 6AT นะครับก็เป็นตัวเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรเป็นขับ2ยกสูงเกียร์ออโต้6สปีดตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่ 965,000 บาทนะครับเป็นไลน์อัพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับ Wildtrak จับกลุ่มคนที่ชอบ Ranger ที่ไม่ชอบรถแรงอยากได้ความประหยัดน้ำมันแต่อยากได้ชุดแต่ง Wildtrak เพราะมันดูสปอร์ตผสมออฟโรดใช่ไหมฮะอยู่บนถนนเนี่ยเท่มากๆแล้วก็ขับง่ายเพราะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยตัวนี้น่าสนใจตรงที่เครื่อง High Power 2.2 ลิตรนี่แหละครับผมขอเท้าความนิดนึงนะครับเครื่องดีเซล 2.2 ลิตรของ Ford จะย่อยลงไปเป็นรุ่น Mid Power Mid ที่มาจากคําว่า Middle ที่แปลว่ากลางๆนั่นแหละฮะคือตัว Mid Power เนี่ยมี125แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มรถใช้งานรถบรรทุกสินค้านะครับเพราะว่าค่าตัวจะย่อมยาวแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลทั้งหมดส่วนเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรอีกตัวคือ High Power ตรงนี้คือรถที่เราทดสอบกันของเดิมดีเซล 2.2 ลิตร High Power มีแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรแต่ในรุ่นปรับโฉมนี้ได้ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร High Power ให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรตรงนี้แสดงความจริงใจและตั้งใจของ Ford ที่ต้องชื่นชมสรุปการขับขี่ตัว 2.2 Wildtrak High Rider น่าใช้ครับออนโรดนี่มันมากๆเครื่องตัวนี้ขับสนุกไม่ต้องรอรอบเกียร์ออโต้6สปีดทำงานได้ดีอัตราทดวิศวกรเขาก็คำนวณแล้วก็ทดมาให้ดีแล้วการใช้งานแบบบนท้องถนนที่รถเยอะอย่างเมืองไทยเนี่ยเพียงพอครับระบบความปลอดภัยก็ให้มาครบนะครับ
ตัวรถสวยจอดตรงไหนใครก็มองนะครับยิ่งเทียบกับรถพิกอัพแบรนด์ยอดนิยมที่ดีไซน์ล้าหลังมากกว่าเนี่ย Ranger Wildtrak กินขาดครับและทางฝุ่นก็ไปได้ครับลุยน้ำระดับ2ฟุตก็ไปได้ขอแค่พื้นข้างล่างแข็งมีท็อปปิ้งไม่หนามากเนี่ยไปได้ทุกที่โดยรวมนะครับRanger Minor Change เป็นรถที่น่าใช้แต่จะบอกว่าเป็นธรรมดาครับที่ Ford ต้องอัดมาให้เต็มๆแบบนี้เพราะดูส่วนแบ่งการตลาดนั้นอยู่ที่ 5% ของตลาดพิกอัพโดยรวมเป้าหมายของ Ford ในปีนี้ต้องการขยับส่วนแบ่งการตลาดเป็น 6% ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้แล้วก็ชื่อเสียงของ Ford ก็ยังไม่ดีนะลองจัดมาธรรมดาก็เลิกขายครับแต่จะให้ Toyota หรือ Isuzu จัดให้เต็มๆแบบนี้ก็คงไม่มีทางนะครับเพราะว่าค่าพรีเมียมของแบรนด์นั้นต่างกันเขาทำมานานแล้วทั้งเรื่องของแบรนด์แล้วก็บริการหลังการขายอย่างไรเสียก็ฝากถึงแฟนๆแต่ละค่ายนะครับอย่าสาดโครนใส่กันให้มากนักทำดีให้เด็กดูครับจะได้ไปสอนเด็กๆได้นะครับคุยกันทับถมกันเอาพอหอมปากหอมคอก็พอครับครับก็ไปลองขับกันมาแล้วนะฮะสำหรับ Ford Ranger Big Minor Change นะครับผมเรียกอย่างนี้ละกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนรอนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีรถกระบะรถ Pick Up เนี่ยที่น่าสนใจหลายๆรุ่นแล้วก็คนไทยชอบนะครับผมว่ารถ Pick Up เนี่ยเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่สุดแล้วแม้แต่ในกรุงเทพที่การจราจรคับคั่งก็จริงนะครับแต่บางทีเจอฝนถล่มน้ำสูงๆนะครับคันนี้ลุยน้ำได้นะครับนั่งกันก็สะดวกสบายไม่ต่างจากรถเก๋งแล้วทุกวันนี้ยิ่งอย่าง Ford Ranger เนี่ยใช้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับจะเข้าจะออกนะครับจะมุดสีลมสาทรเบาๆสบายๆเหมือนรถเก๋งเลยครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันอเนกประสงค์นะครับสำหรับโดยเฉพาะตัว4ประตูนะครับทั้งความสวยงามนะฮะหรูหราหรือฟีเจอร์ออปชันที่อยู่ในรถเนี่ยผมว่าดีกว่ารถเก๋งหลายๆรุ่นอีกด้วยเขามีอะไรพิกอัพตัวนี้มีหมดโดยเฉพาะอย่าง Wildtrak ตัวท็อปเนี่ยมีทั้ง Cruise Control นะครับในเรื่องการขับขี่นะครับหรือสั่งงานด้วยเสียง Ford Sync นะครับฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มามันดูเข้ากับยุคสมัยนะครับวันไหนอยากจะลองไลฟ์สไตล์ไปลุยดินลุยทรายรถก็ทำได้เช่นกันนะฮะแล้วก็หน้าตานะครับผมสรุปเรื่องหน้าตาอีกทีที่หลายๆคนถามว่าตกลงเวลามันไมเนอร์เชนเปลี่ยนโมเดลเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรนะครับก็ผมย้ำว่าช่วงหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับพอเปลี่ยนช่วงหน้าแล้วมันก็บังคับให้เปลี่ยนฝากระโปรงนะครับแล้วก็แก้มด้านข้างเขาก็เปลี่ยนด้วยนะครับอย่าง Ford Ranger เนี่ยท่านซื้อตอนนี้ท่านก็จะไม่ค่อยช้ำนะฮะเพราะว่าใหม่เนี่ยเขาให้มาเยอะจริงเพราะมันได้อานิสงส์อย่างที่ผมย้ำไปมันได้อานิสงส์จากเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นแฝดผู้พี่นะครับก็ขับสนุกนะครับผมก็ให้รายละเอียดไปหลายอย่างอยากให้ท่านผู้ชมนะครับจะซื้อรถราคาหลักล้านแบบนี้อยากให้ไปลองขับก่อนดูผมแล้วก็ดูหลายๆที่เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ